และนี่คืออะไรพี่บินนี่โอ้โหนี่พี่บินดูนี่นี่เมื่อคืนเจอพี่ปินกับน้องฟ้าแล้วก็มาพักที่บ้านวโรจน์ค่ะโอ้บ้านผู้ใหญ่ใจดีของเรานะครับวโรจน์นะครับแล้ววันนี้พี่ปินกับน้องฟ้าจะพาไปเที่ยวที่ไหนต่อเอ่ยไม่ เดี๋ยวเราจะไปที่เทอร์มินอลโรงแรมที่ว่าเป็นห้างด้วยแล้วก็มีเครื่องบินด้วยนะพี่ปินเนาะจริงเหรอใช่เราจะไปกันที่ตรงนั้นดูเนาะเราจะดูว่า เป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราตามไปดูกันเลยนะทุกคนไปเลยน้องฟ้าช่วยพูดหน่อยน้องฟ้าพูดไม่ออกโอ้ทุกคนตอนนี้นะคะก็ถึงตรงนี้โทมิโน่เบิร์ดอะไรปะว้าวจินเรากำลังจะหาทางเข้าไปในโทมิโน่ใช่พี่บินทำอะไรคะฝึกเชือกเท้าค่ะตอนนี้เราก็ถึงที่เทอร์มิโน่แล้วนะคะทุกคนนายเครื่องบินด้วยเครื่องบินใหญ่มากโอเคตอนนี้นะคะพอเราเดินเข้ามาเนี่ยเราก็จะเจอกับพี่มุกดาเอ้ยไม่ใช่เจอกันค่ะจะเจอกับขอไอฟิวเลยนะคะทุกคนขอไอฟิวที่สูงมากค่ะแล้วก็ไปขอไอฟิวที่เขาจำลองขึ้นมาทุกคนทุกคนคะวันนี้ก็อยู่กับช่องวีบาร์พี่ปีนะคะที่ปารีสไอ้ไม่ใช่ทุกคนว้าวคันไม่ใช่อยู่ที่โทมิโน่22พัทยาค่ะ21 21พัทยาค่ะวันนี้ก็คือพี่ปีนมาเที่ยวที่พัทยาก็เมื่อวานก็อยู่พัทยาวันนี้เราก็ยังอยู่ที่พัทยาเพราะพัทยามีที่เที่ยวเยอะมากพี่ปีนเนาะใช่เลยเดี๋ยวเราจะไปกันที่หอไอเฟลเราจะขึ้นหอไอเฟลได้ไหมพี่ฟินเอาอย่างนี้ดีกว่าวันนี้พี่ฟินจะพาเพื่อนๆไปทัวร์ในห้างของเทอร์มินอล21ดีกว่าพี่ฟินนะน้องฟอเดียเนาะเดี๋ยวเราไปดูว่ามีอะไรกันบ้างดีกว่านะทุกคนไปกันเลยค่ะโอเคเดี๋ยวเราจะเดินทางไปปารีสกันนะครับทุกคนเราจะขึ้นเขาเรียกอะไรปารีสกันเดี๋ยวจะติดใจนิดนึงลูกลอนดอนสัญลักษณ์ของลอนดอนรู้ไหมคืออะไรกันลูกอะไรครับผมสัญลักษณ์ของลอนดอนก็คือรถเมย์สองแถวสีแดงครับลูกเดี๋ยวเราจะพาไปที่รถเมย์สองแถวสีแดงไปเลยมาเลยไปเลยไปเลยทุกคนเนี่ยก็ถึงลอนดอนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปดูกันดีกว่าเนาะไปโอ้โหมีรถไฟด้วยมีรถไฟด้วยแล้วนี่ก็คือรถสองแถวรถสองแถวไอ้รถสองชั้นรถบัสสองชั้นของดันเนอร์เราจะไปขึ้นรถไปเลยทุกคนนี่นะคะคือทางขึ้นชั้นสองของรถไฟลอนดอนของรถไฟลอนดอนที่เรานะลอนดอนเดี๋ยวเราไปต้องไปกินกาแฟไปเลยไงคะน้องฟาเรียได้สวยแล้วค่ะได้สวยแล้วนะตอนนี้เราจะเดินทางไปไหนเอ่ยไปลอนดอนเราจะขี่รถไฟไปลอนดอนแล้วก็นั่งคือขึ้นรถไฟแฮร์รี่พอตเตอร์นะดูพี่พี่ดูอันนี้สิก็ทำเหมือนกับเครื่องบินเลยเนาะใช่สมัยนี้เหมือนเครื่องบินเลยนะนุ่นกระเป๋าสัมภาระเดินทางคนเต็มเลยพี่พี่นุ่นอยู่ตรงนู้นด้วยนะสมัยนี้เดี๋ยวเราขึ้นเดี๋ยวเราไปขึ้นกันดีกว่าเดี๋ยวเราไปขึ้นชั้น2เลยดีกว่าเราขี่รถไฟเวียนก่อนสักแป๊บนึงเนาะโอเคเราไปเรียนรู้ภาษาไทยกันเลยนะโอ้ย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 โอ
ไปแล้ววิ่งไปไปนะครับทุกคนครับไม่ใช่วิ่งไปใกล้นะนี่ดูมีการเลี้ยวนะนี่เห็นไหมเลี้ยวแล้วเลี้ยวแล้วรถไฟเลี้ยวเข้านี่ครับเลี้ยวปืนเลี้ยวไปข้างในนะครับเข้าไปในท็อปนะครับโอ้ทุกคนนี่พี่ฟินดูดิพี่ฟินเราผ่านหอไอ้เพี้ยวใหม่แล้วนะพี่ฟินเนาะเอาคนนั้นนั่งอยู่คนเดียวคนจริงหรือเปล่าพี่ฟินคนนั้นน่ะคนปลอมเหรออ๋อเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะว่ารถไฟจะวิ่งใช้เวลากี่นาทีนะพี่ฟินเนาะเมื่อเห็นเขาบอกว่า10นาทีนะคะอ๋อแล้วน้องฟอเรียคิดว่ารถไฟใช้เวลากี่นาทีน้องฟอเรียนี่ค่ะก็3นาทีนะคะโอเคค่ะทุกคนเราก็จะปิดกล้องก่อนนะคะเราก็พอถึงเสร็จแล้วเราก็จะปิดกล้องใหม่นะคะถึงแล้วถึงแล้วใช่ไหมพี่ฟินเป็นไงบ้างนั่งรถรอบนึงรถสนุกมากน้องฟอเรียสนุกไหมสนุก โอเคเดี๋ยวเราไปตรงอื่นกันต่อดีกว่านะน้องฟอเรียเนาะป่าเดี๋ยวเราไปดูกันตรงอื่นดีโอ้โหตรงนู้นเราเดินทางเยอะมากนี่ยิ่งเครื่องบินเลยครับนี่เครื่องบินออกเดินทางได้นี่เครื่องบินไปถึงโน่นเลยพี่ฟินตอนนี้เราเดินทางไปไหนกันอิตาลีเราไปดูกันตรงนู้นดีกว่าว่ามันมีสะพานอะไรนู่นตรงนู้นไปไปดูที่สะพานนู่นมาไปไม่ต้องเนี่ยไม่มีปลาห้องนอนกันแล้วนะครับตอนนี้นะครับข้างในนะขาวทุกคนทุกคนเราจะอยู่ที่ไหนตรงนี้สะพานโกลเด้นโกลเด้นเกมนะครับเป็นสะพานเป็นสะพานนี่น้องฟันนี่ดูนี่สะพานที่ยาวนะครับสะพานไม่ได้ต้องเป็นสะพานของประเทศอเมริกาเนาะมันจะใหญ่มากสะพานนี้เนาะดูตรงพอดีดูตรงพอดีสีแดงตรงนี้ตรงพอดีดูตรงนี้มันตรงพอดีโอ้โหตรงพอดีดูสิสะพานสวยมากเลยเนาะเฮ้ยทุกคนสิงโตของประเทศอังกฤษนู่นเห็นไหมสัญลักษณ์ของประเทศอังกฤษนู่นสิงโตนั่งอยู่ในน้ำเห็นไหมนั่งอยู่ในน้ำเห็นไหมลูกตรงนี้นะครับเขาจะขอบอกว่าตรงนี้เป็นโตเกียวก็คือโตเกียวนะน้องคนเดียวเนาะโตเกียวก็จะเป็นรูปเล่นญี่ปุ่นภาษาญี่ปุ่นที่ของญี่ปุ่นเนี่ยมันจะมีรูปวาดคนญี่ปุ่นสมัยก่อนเนี่ยเราดูรูปวาดคนญี่ปุ่นโอเคเดี๋ยวเราไปดูหอเอ็นเมืองพีซ่ากันดีกว่าครับว่าจะมีไหมเนาะหอเอ็นเมืองพีซ่าเยี่ยมโอเคว้าวฟรีสเปรดฟรีสไปร์ไปร์เอ็มเจเอ็ม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 Yes sir. Okay. Okay, this girl. You know what I'm saying?ฟาโรห์ตุตันคาเมนนะคะฟาโรห์ตุตันคาเมนป้ายพี่พีนน้องฟาเรนนี่ซื้อไอติมอะไรอ่ะไอติมแบรดี้ครีมน้องผมพี่พีนอร่อยไหมน้องขอน้องชิมหน่อยป้าป้าก็ชิมด้วยหน่อยป้าป้าก็ไม่เคยกินของพี่พีนแบบนั้นอร่อยไหมอร่อยอร่อยเนื้อมันจะละเอียดกว่าอันนี้เนื้อเหมือนกันเราเหนื่อยเนาะเราก็เลยมานั่งกินกันเนาะเราพักเหนื่อยค่ะพักเหนื่อยทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูหอเอ็นเมืองบีซ่ากันเนาะแต่ตอนนี้เราต้องไปเติมพลังงานก่อนเพราะว่ามีคนบางคนครับเขาทนความหิวไม่ได้ปักเราจะเรียกเขาว่าน้องอะไรดีเนาะน้องคุรุน้องคุรุมิคุรุมิค่ะน้องคุรุ
มี่นะน้องครูมี่กินดีๆนะกินเร็วๆเดี๋ยวมันละลายโดนเสื้อนะคะอ้าวเมื่อกี้ตอนนี้นะคะเราอยู่บนหอไอเฟลค่ะโอ้เราอยู่ใกล้กับยอดหอไอเฟลเลยนะพี่ฟินเนาะสวยมากเลยเนาะหอไอเฟลเนาะดูไฟสิครับทุกคนเดี๋ยวป้าให้ดูใกล้ๆเนาะนี่ฮะโอ้ดูลงมาล่างดูลงมาล่างโอ้ไฟสวยมากเลยเหมือนของจริงเลยนะน้องพี่ฟินเนาะเดี๋ยวเราไปดูอันสุดท้ายกันดีกว่าของอิตาลีนะไปดูว่าเป็นอะไรของอิตาลีอะไรอ่ะอยากรู้ไหมอยากรู้ค่ะอันเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเล่าทำอะไรครับน้องเฟรดไปจับตุ่นซูโม่ลูกน้องเฟรดรู้หรือเปล่านี่เขาคือซูโม่นะลูกซูโม่ก็คือนักต่อสู้เอาตัวชนกันของญี่ปุ่นค่ะลูกและนี่ก็คือที่ลูกพี่บินและนี่ที่พี่บินเห็นตรงนี้นะครับนี่ก็คือนักดาบของญี่ปุ่นนะครับก็จะเป็นนักดาบฮาโตรินะครับนี่ฮะวิชาของนี่เขาตบมือกับพี่บินโอ้โหตบมือกันเลยเนาะโอ้ตบมือกันเลยและนี่คืออะไรพี่บินนี่โอ้โหนี่พี่บินดูนี่นี่โอ้ตบมือเลยคนบุกรถเมย์คนบุกรถเมย์เหรอทุกคนจะแล้วหอเอ็นเมืองเอฟเฟกต์หอเอ็นเมืองปิซ่าหอเอ็นเมืองปิซ่านะคะถึงแล้วหอเอ็นมันปิซ่าไหนพี่ไหนป้าพ่อตรงนี้ไม่ใช่นี่ค่ะไหนโอ้เดี๋ยวเราจะพาทุกคนลงไปดูข้างล่างกันนะคะงั้นเราไปดูที่ถังข้างล่างดีกว่าเนาะไปไปไปเลยไปเลยไปทางนี้ทางนี้นี่นะโอ้เปิดประตูได้ไหมเปิดประตูได้ไหมไม่ได้เปิดไม่ได้เออประตูมันล็อกอ๋อแมวพี่อ่ะขอเล่าเรื่องเดี๋ยวดูเราดูเราดูข้างบนโอ้นี่หอเป็นวีซ่านะครับโอ้ไฟสวยมากเลยพี่บินเนาะหอเอ็นเมืองวีซ่านะครับเขาก็ทำด้วยปูนครับลูกหอเอ็นเมืองวีซ่านี่อยู่ที่เมืองวีซ่าของประเทศอิตาลีนะครับเป็นการสร้างของวิศวกรที่สร้างมาแล้วอยู่ดีๆปุ๊บเนี่ยพอฟากหนึ่งมันก็ซุดลงไปแต่ซุดลงไปแล้วเนี่ยมันยังไม่ซุดจนเกินไปแล้วมันก็ไม่ล้มมันก็อยู่ในระดับนั้นพอดีวิศวกรเขาคำนวณแล้วว่ายังไงหอเอ็นนี้ก็จะไม่ล้มเพราะมันเอ็นตามแกนโลกสุดท้ายก็เลยกลายเป็นหอเอ็นเมืองบีซ่าเป็นสถาปัตยกรรมที่สวยงามที่ใครไปก็ต้องไปที่เมืองบีซ่าครับใช่ครับลูกดูเสาเห็นไหมคะมันทำเอ็นใหม่ไหมคะปูนจะไม่เท่ากันเห็นไหมคะใช่ยืดได้ยืดได้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเราเอ็นมันก็แบบเราก็จะเอ็นตามหอเลยใช่ไหมดูเราดูสีดูสีพี่ดูโอ้เปลี่ยนสีอีกแล้วโอ้สีสวยมากครับทุกคนเนาะอันนี้เราก็มาเที่ยวเทอร์มินอลกันครบแล้วนะเหลืออย่างเดียวที่เราไม่ได้ถ่ายครับของห้างเทอร์มินอลก็คือเป็นไฮไลท์ของห้างเลยรู้อะไรรู้ใช่พี่บินโอ้โหพี่บินรู้ได้ไงน้องปุ้ยรู้หรือเปล่าว่ามันคืออะไรคะเครื่องบินเครื่องบินเหรอเก่งมากเลยทั้งสองคนเครื่องบินเครื่องบินนะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่าว่าเราจะเจอเครื่องบินกันหรือเปล่าโอเคไหมไปเลยไปเลย